สวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงของสื่อเปลี่ยนโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทีวีชุมชนอุบลราชธานีเรานะครับกลับมาเป็นวันที่2ต่อเนื่องกันจากเมื่อวันที่ผ่านมานะครับในหัวข้อคือการปฏิรูปการศึกษาพื้นถิ่นครับโดยวันนี้เราจะยังคงพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการธนกฤตคงเหล็กดีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างเขตการทานนครราชสีมาสงเคราะห์2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ครับเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยถึงปัญหาที่ท่านผู้อำนวยการเองอยากจะให้มีการแก้อย่างเร่งด่วนและก็รวมถึงความฝันของท่านด้วยในแต่ละด้านนะครับปัญหาที่ท่านอยากจะให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนคือปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนว่าเป็นปัญหาที่ท่านเจอมาตั้งแต่เป็นครูจนกระทั่งเป็นผู้บริหารอยากจะให้กระทรวงแก้ปัญหานี้ก่อนเพื่อนเลยนะครับและขณะเดียวกันท่านเองก็มีความฝันว่าอยากจะให้นักเรียนเองเป็นผู้ที่มีความรู้เรียนจบแล้วสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้สามารถสร้างสรรค์ทำให้สังคมดีขึ้นมาโดยจะต้องเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็สังคมจะดีเองนะครับส่วนครูเองก็อยากให้ครูนี่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสามารถสร้างสื่อการสอนได้เองนะครับมีการวางแผนการสอนกำกับการใช้สื่อและก็รวมทั้งมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยส่วนผู้บริหารต้องเป็นผู้นำทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นผู้นำด้านวิชาการด้านการบริหารงานทั่วไปด้านการเงินการบัญชีเรื่องราวของการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับบุคลากรแล้วก็บอกว่าการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารควรจะเน้นก็คือการสอบนะครับส่วนโรงเรียนอยากจะให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและก็กรรมการสถานศึกษาปัจจุบันนะฮะยังมีปัญหาว่ายังขาดคุณภาพอยู่จะต้องมีการอบรมก่อนให้รู้ว่ากรรมการนี้ควรจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างนะฮะและขณะเดียวกันสิ่งที่เรายังค้างคาคือโครงสร้างของกระทรวงควรจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีครับผมครับเจอกันเป็นวันที่2นะครับผมครับคงจะเริ่มต้นจากปัญหาที่ท่านบอกว่าอยากให้แก้อย่างเร่งด่วนก่อนครับทำยังไงนักเรียนที่จะอ่านออกเขียนได้ครับจะยกเคสเป็นของโรงเรียนของท่านผอ.เองก็ได้หรือว่าไปเห็นโรงเรียนอื่นที่เห็นแล้วทำอย่างนี้แหละสามารถแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้ครับเชิญครับครับขอบคุณครับก่อนอื่นผมต้องชื่นชมกับผู้ข้าราชการของกองบนเขต4นะครับท่านพ่อเขตเมื่อท่านย้ายมาอยู่เขต4ครั้งแรกเนี่ย ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของวิชาการนะครับในการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนขึ้นแต่ณขณะเดียวกันเนี่ย ความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการเนี่ยเรามีบุคลากรท่านศึกษานิเทศเนี่ยมากเลยตอนนั้นนะครับมีด็อกเตอร์ก็หลายท่านนะครับศึกษานิเทศที่อยู่ประจำเครือข่ายประจำเรียนก็มีครบตอนนั้นดีมากเลยท่านมีนโยบายก้าวจุดเน้นของท่านเนี่ยเรื่องของครอบคลุมหมดเลยตรงนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ที่ท่านวางกรอบไว้เรื่องของสพท.ว.49ไปกับ9จุดเน้นเนี่ยครอบคลุมในเรื่องของทุกงานในการพัฒนาโรงเรียนผมยังโรงเรียนยังนำตัวนี้ใช้อยู่ตลอดตัว9ข้อที่ว่านี้ใช่ครับพอเอ่ยได้ไหมครับว่า9ข้อนี้จะประกอบด้วยอะไรบ้างครับข้อที่1แหละครับก็คือเรื่องของการพัฒนาเด็กให้อ่านออกเขียนได้ตัวนี้ทางเขตพื้นที่เนี่ยด้วยภาระงานต่างๆนี่มากมายนั่นแหละครับถามว่าเมื่อมอบนโยบายให้โรงเรียนดำเนินการแล้วเนี่ยอาจจะขาดในเรื่องของการติดตา มจากคือมอบนโยบายแล้วใช่ครับครับคือท่านก็ไม่ใช่ว่าไม่ติดตามนะแต่ความต่อเนื่องนั่นแหละก็คือเรื่องของผู้บริหารเป็นภาระเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนจะต้องทำตามนโยบายที่ท่านพ่อเขตมอบไว้ตรงนี้ครับผมโรงเรียนไหนทำได้โอเคแล้วคุณอยากจะให้ทางด้านเขตเองก็ติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ครับอาจจะติดตามเพื่อให้กำลังใจถูกครับเพื่อหนุนเสริมครับปัญหาต้องช่วยแก้อย่างไรครับผมท่านสื่อสารนิเทศมีมากมายอยู่แล้วท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการเรียนการสอนครับผมเสนอให้กับครูเราไม่เหมือนที่เขาว่านะสอนอสื่อสารนิเทศคือคนที่สอนหนังสือไม่ได้แล้วเลยเป็นสอนอนอันนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเขามีความสามารถครับครับผมเพียงแต่ภาระงานของเขาสื่อสารนิเทศของพลังงานเขตพลังงานเยอะครับเพราะโรงเรียนนี่147โรงเรียนครับการที่สื่อสารนิเทศจะไปทุ่มเทกับโรงเรียนตลอดนี่มันก็ทำไม่ได้เพราะพลังงานด้านอื่นเขาก็มีครับผมกำลังจะพูดว่าคนที่จะช่วยให้โรงเรียน
ในการแก้ปัญหานี้สำเร็จก็คือผู้บริหารฐานศึกษาผู้บริหารฐานศึกษาแล้วได้รับการติดตามนิเทศจากทางเขตพื้นที่เนี่ยมันจะสอดรับกันไม่ใช่ให้ไปเน้นในช่วงใกล้จะสอบโอเน็ตอะไรเงี้ยไม่ใช่มันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นปีการศึกษาเลยผมกำลังนำพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมยกตัวอย่างผมอยู่โรงเรียนขยายโอกาสนี่เป็นโรงเรียนที่สองผมก็นำใช้หลักการและวิธีการหลายโรงเรียนก็ใช้เหมือนกันแหละแต่ใช้ต่อเนื่องหรือไม่ผู้บริหารกำกับหรือไม่อย่างไรคือการคัดกรองเด็กนี่แหละคัดกรองเด็กแยกกลุ่มเด็กออกเป็นแล้วแต่บางโรงเรียนอาจจะ A B C D ก็แล้วแต่ก็ให้มันรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยคือเด็กอ่อนเด็กปานกลางเด็กเก่งเด็กดีเนี่ยตรงนี้นะครับแยกตรงนี้แล้วพอแยกเด็กตรงนี้แล้วเนี่ยเราทำยังไงถึงจะพัฒนาให้เด็กกลุ่ม C ขึ้นมาเป็นกลุ่ม B กลุ่ม B ขึ้นเป็นกลุ่ม A เนี่ยตรงนี้ผู้บริหารกับครูประจำชั้นของเด็กที่มีปัญหาจากการคัดกรองนี่แหละดันมา PLC กันให้แต่และโรงเรียนให้แต่และห้องเนี่ยปัญหาของเด็กคนนี้เนี่ยท่านต้องรู้ปัญหาของเด็กจริงๆต้องรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลถูกครับไม่ใช่ว่าเด็กชายกอนี่บอกแต่ว่าอ่านหนังสือไม่ได้ไม่เก่งเรียนสือไม่ได้ผมเจาะลึกไปทั้งๆว่านักครูชั้นป.1 เนี่ยเด็กชายกอที่อ่านไม่ออกเนี่ยอ่านไม่เก่งเขียนไม่ได้เนี่ยปัญหาเขาอยู่ที่ไหนทำไมถึงอ่านไม่ออกที่ไม่ได้เพราะอะไรใช่คุณต้องรู้ปัญหาสาเหตุให้ได้ใช่ครับเด็กไม่รู้พยัญชนะครับเอาละโอเคคุณมีข้อออกมาอันที่สองเด็กไม่รู้ตัวสะกดสระอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เราได้ปัญหาออกมาเมื่อได้ปัญหามาแล้วทีนี้ตอนนี้เรา PRC กันนะแล้วถามว่าเด็กชายกอเด็กชายขอเด็กชายคอที่มันอ่อนทั้งหมดเนี่ยปัญหาเด็กชายกอขอคอนี่ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวเรื่องเดียวกันนะเด็กชายกออาจจะไม่รู้พยัญชนะจำไม่ได้ท่องไม่ได้ออกเสียงไม่ถูกชี้ยังไม่ถูกเลยครับเด็กชายขอเขาอาจจะรู้พยัญชนะแต่เขาไม่รู้การผสมคำนี่คือปัญหาของเด็กแล้วเด็กชายคอเป็นไงเด็กชายคอสระเวลาอ่านเป็นประโยคไม่ได้ครับอ่านได้เป็นคำแต่อ่านต่อเนื่องไม่ได้เลยนี่เราสะท้อนแกะปัญหาออกมาอย่างนี้แต่ละคนทีนี้พอได้แล้วทำยังไงครูประจำชั้นจะแก้ปัญหาเด็กชายกอยังไงไม่รู้พยัญชนะไม่รู้สระทำยังไงไม่รู้วรรณยุกต์ทำยังไงครับครูต้องวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยครูต้องสร้างนวัตกรรมสร้างสื่อครับที่จะแก้ปัญหาเด็กไม่รู้พยัญชนะคุณเนี่ยต้องทำอย่างไรครับต่อมาใช้ขอเนี่ยพยัญชนะรู้แต่ผสมคำไม่ได้ท่านต้องมีแบบฝึกแล้วนะวันนี้ถ้าเปิดทำอย่างที่ท่านผอ.ว่านะมันสามารถทำผลงานทำราชการได้ถูกต้องครับถูกต้องครับทำเป็นเชี่ยวชาญได้ทำเป็นการพิเศษได้หมดเลยการแก้ปัญหาเด็กรายบุคคลครับผมบอกว่าวิธีการที่ทำมาอย่างนี้เนี่ยครับผมบอกว่าคุณครูไม่ต้องไปคิดกังวลไม่ต้องไปคิดหนักว่ามันจะต้องยุ่งยากอะไรต้องไปพิมพ์ไปอะไรวิธีพิถันไม่ต้องครับคุณแก้เด็กชายกอไม่รู้พยัญชนะเนี่ยคุณจะทำยังไงหนึ่งให้เด็กรู้จักเด็กอ่านทุกวันไหมแล้วให้เด็กการบ้านเด็กไปถึงผู้ปกครองทุกวันไหมกระดาษแผ่นหนึ่งที่คุณกำหนดไว้ให้เด็กชายกอเนี่ยเด็กชายกอไปทำแล้วก็เด็กชายกอถือกลับมากระดาษแผ่นนั้นแล้วให้เด็กชายกอมาทดสอบนี่คือวิธีการแก้ปัญหาชายกอกระดาษแผ่นนี้หรอกคุณเก็บไว้เลยครับคุณไม่ต้องไปพิมพ์หรอกคุณเขียนเอานี่แหละเพราะแก้ปัญหาบางคนว่าโอ้คอมพิวเตอร์ไม่เก่งโอ้ครับผู้สูงอายุฮะไม่เก่งเทคโนโลยีเราก็ใช้ลายมือเราเนี่ยลายมือเราเนี่ยเขียนมาเสร็จเรียบร้อยคุณแก้ปัญหาเด็กชายกอตัวนี้ได้คุณบอกว่าอีกให้เวลาเดือนหนึ่งคุณมาทดสอบให้ครูคนนั้นมาห้องข้างเคียงมาทดสอบพอไปนิเทศวิธีการของคุณเด็กชายกอพัฒนาขึ้นกระดาษแผ่นนี้เราคุณเขียนเลยว่าขั้นตอนที่หนึ่งคุณแก้ปัญหาเด็กชายกอยังไงเขาได้เขียนเป็นลายมือนี่แหละลายมือแล้วกระดาษแผ่นนี้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นหลักฐานครับเวลาจะทำผลงานผมจะรับรองให้คุณพอรับรองให้เลยรับรองให้แล้วคุณไม่ค่อยมาพิมพ์มาอะไรฮะแต่กระดาษตัวนี้ที่คุณทำวิธีการครับพอเ
พ่อไปถามว่าคุณแก้ปัญหาอย่างไรสถานนิเทศไปถามว่าคุณแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เด็กใช้ก็คุณใช้วิธีไหนอย่างไรครับผมคุณอธิบายได้ทำได้ทำได้เสร็จเรียบร้อยนี่คุณสามารถทำผลงานทางวิชาการครับแล้วอันที่สองปั๊บนี่เป็นบุญนะที่คุณช่วยเด็กชายกอเขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่เขาทำได้จากวิธีการตรงนี้ครับส่วนวิธีการของครูคนนี้แก้เด็กชายกอไม่ใช่จะไปแก้โรงเรียนอื่นได้อีกเสมอไปไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความพร้อมบริบทของเด็กแต่พอเห็นทิศทางพอเห็นทิศทางมีแนวทางครับผมตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องทำอย่างนี้โทษถ้าอย่างที่ว่านี่ครูในโรงเรียนของท่านนี่ทำมีคนทำอย่างนี้ไหมหรือว่าในเขตพื้นที่เขตสี่มีคนทำคล้ายๆผลงานแบบนี้ไหมถามว่าทำแล้วเอาผลงานตัวนี้ชิ้นงานตัวนี้ไปพัฒนาสู่วิทยาฐานะนี่ไม่มียังไม่มีแต่ว่าในทางการแก้ปัญหาแบบนี้มีใช่ไหมฮะคือโรงเรียนผมทำเดิมดีอยู่ที่บ้านแก้เจริญครับแล้วผมย้ายมาอยู่ที่ท่าช้างผมก็ยังเอานำวิธีการตัวนี้มาใช้กับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้จริงๆด้วยก็แก้ปัญหาได้ครับผมครับตรงนี้เนี่ยท่านถึงสานิเทศไปเยี่ยมโรงเรียนผมก็นำเสนอวิธีการนี้ครับเป็นนวัตกรรมเป็นวิธีแก้ปัญหาของเด็กที่โรงเรียนเพราะว่าที่ผมสัมภาษณ์มาก็หลายท่านผอ.เนาะของบางโรงเรียนนี่ก็ใช้วิธีการคือคัดแยกอย่างที่ว่านี้แล้วก็มีการคัดแยกแล้วก็มีการสร้างหลักสูตรขึ้นมาเฉพาะกลุ่มขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าบางโรงเรียนก็ใช้วิธีการคือเอาเด็กมาเรียนซ่อมเสริมครับอย่างเช่นเด็กคนนี้30คนนี้อดปัญหาเรื่องนี้ก็เอามาซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนเพื่อที่จะให้เรียนตามทันเพื่อนได้แบบนี้แต่ของท่านนี่คือแก้เป็นรายบุคคลเลยแก้บุคคลส่วนนึงที่ผมรูปแบบอันเดียวกันนี่แหละครับเปิดภาคเรียนมาภาคเรียนแรกเนี่ยปีการศึกษา60มานี่แหละครับเด็กตั้งแต่ป.1ถึงม.3เนี่ยที่อ่านหนังสืออยู่ในสภาพเดียวกันเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่ม C เนี่ยกลุ่ม C กลุ่ม B เนี่ยผมแยกไปนักเรียนมีทั้งหมดอยู่26คนตั้งแต่ม.ป.1ถึงม.3เนี่ยแยกไปให้ครูคนหนึ่งสอนต่างหากเลยนะให้ไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับไปทำเรื่องนี้คือเปิดห้องอีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งต่างหากเอาเด็กกลุ่มนี้ไปมารวมกันครับฮะมารวมกันผมให้เขาทำอย่างนี้มาพอทีนี้เด็กชายกอเขาพัฒนาจากการประเมินให้ครูตั้งคณะกรรมการประเมินว่าเด็กชายกอเนี่ยจากที่คุณครูผมให้ครูสิริพรเป็นคนสอนเด็กกลุ่มนี้ให้เปิดเป็นห้องเลยแล้วก็เอาลงสื่อให้พูดง่ายว่าเปิดสอนก่อนจะเปิดภาคเรียนเปิดภาคเรียนมาเลยทั้งเทอมเลยในเดือนแรกในเดือนแรกปรับพื้นฐานให้เด็กคุณนี้ปรับพื้นฐานในภาคเรียนนั่นแหละใช่ครับแต่ว่าแยกเป็นห้องอีกต่างหากใช่ครับคือเปิดเรียนมาปั๊บเนี่ยผมจะเปิดเรียนก่อน1สัปดาห์เพื่อให้ครูไปเตรียมความพร้อมไปวันแรกเปิดมาปั๊บเนี่ยคัดกรองเด็กเลยพอคัดกรองเด็กรู้เด็กกลุ่มนี้ปั๊บเนี่ยจัดครูคนนี้ไว้ที่จะไปแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้ที่ชัดห้องหนึ่งต่างหากก็จัดงบประมาณลงในการผลิตสื่อบัตรคำอะไรต่างๆทั้งหมดพอได้สักระยะหนึ่งคุณครูประจำชั้นเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเด็กชายกอนี่จะประเมินช่วงไหนพร้อมที่ประเมินหรือยังก็ให้คุณครูชั้นอื่นไปประเมินอ่านออกเขียนได้ถ้าเขาโอเคแล้วนะเขาพัฒนาขึ้นแล้วเขากลับไปสู่ห้องเขากลับไปห้องปกติเขาก็ค่อยเรียนรู้ไปกับเพื่อนเขาก็ได้วิธีการนี้มเกษตรก็ทำเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพอดีลูกชายผมเรียนวิศวะซอฟต์แวร์ที่มเกษตรครับพอไปเรียนปุ๊บมันก็จะมีผู้เรียนที่แอดมิชชั่นเข้าไปได้นี่แหละแต่ว่าตามไม่ทันในบางสาขาเขาก็จะเอาเด็กเหล่านี้ไปรวมกันแล้วก็ไปสอนเสริมครับมาเรียกว่าไปปรับพื้นฐานครับปรับพื้นฐานเพื่อให้สามารถเรียนทันเพื่อนได้ก็เหมือนวิธีการทำงานของท่านพ.อ.เลยครับคล้ายๆกันเลยครับตัวนี้คือเราใช้เวลาประมาณกี่เดือนกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ครับถามว่าตอนนี้ผมแก้ปัญหาได้ 100% หรือยังในกลุ่มนี้อะไรแต่ว่าเริ่มแล้วแต่เริ่มมาแล้วก็ทํามาเทอมนึงแล้ว1ภาคเรียนแล้ว1ภาคเรียนแล้วก็ทําตัวนี้แล้วเด็กกลุ่มนี้ก็กลับไปห้องปกติแล้วนะไปอยู่กับเพื่อนเขาปกติแล้วทีนี้จากห้องพิเศษเนี่ยเอาถือว่าห้องพิเศษแก้ปัญหาเนี่ยครับเด็กแต่ละคนเขาครูคนนี้สอนแก้ปัญหาเด็กไงมีข้อมูลอะไรหมดจะส่งต่อกลับไปหาครูประจำชั้นปกติเขาครูประจำชั้นปกติเขาจะรู้นะปัญหาในชายนี้เป็นไงคนนี้ต้องสานต่อครับครูประจำชั้นสอนต่อคื
มอบช่วงให้กันมอบช่วงให้ดูแลโยนแฟ้มให้เลยเด็กคนนี้พัฒนาไปตรงนี้นะมีข้อมูลก็ต้องมีพอร์ตโฟลิโอเป็นของตัวเองถูกครับแล้วทีนี้ครูคนนี้ก็ต้องแบ่งเวลาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการสอนแผนการสอนหรือกิจกรรมอะไรต้องแยกให้เขาแล้วนะครับเพื่อนเขาก็จะช่วยกันเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็จะมีระบบเพื่อนช่วยเพื่อนของเขาเพื่อนช่วยเพื่อนของเขานี่ได้ผลนะครูเขาจะจับเป็นคู่ครับเป็นบัดดี้กันบัดดี้กันเลยครับหัวหน้าห้องคนนี้เก่งแต่บางคนก็เขาก็หนักเหมือนกันเด็กเพราะอะไรเพราะแทนที่กลับมาอยู่เพื่อนแล้วจะเดินต่อกับเพื่อนได้เลยแต่มันยังไม่พัฒนาครูประจำชั้นก็ต้องสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมครับผมพิเศษให้เขาตัวระบบเพื่อนช่วยเพื่อนนี่ผมเคยใช้ในอาชีวะคือมีเด็กบางคนนี่คือระดับสติปัญญาในการเรียนรู้เข้าช้าครับผมก็มอบหมายเลยมอบหมายให้เพื่อนคนนี้แหละดูแลเพื่อนคนนี้นะจนกว่าเขาจะสำเร็จการศึกษาใช่แล้วก็เขาสำเร็จจริงๆผมเองก็ไปขอบคุณเพื่อนคนนี้พอดีเป็นลูกสาวของเพื่อนด้วยนะฮะว่าเธอได้ทำบุญอย่างมากนะเพราะว่าทำให้เด็กคนนี้สามารถเรียนจบได้เหมือนกันครับนี่คือระบบของเพื่อนช่วยเพื่อนครับครับผมนี่ก็คือการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คือเอาข้อมูลจริงเลยมาเล่าข้อมูลจริงครับว่าโรงเรียนของท่านนี่คือโรงเรียนบ้านท่าช้างที่ว่านี่แหละก็คือแก้ปัญหานี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองเด็กแบ่งกลุ่มนะฮะแบ่งกลุ่มเป็น A B C D ก็พัฒนาเด็กจากกลุ่ม D ไปกลุ่ม C จาก C ไป B จาก B ไป A นะครับและขณะเดียวกันก็มีการนำเด็กกลุ่มที่ว่านี้มาแยกเรียนต่างหากนะครับแล้วก็ระบบสุดท้ายคือระบบของเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับผมนี่คือการแก้ปัญหาของท่านนะฮะโอเคนะครับถือว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากครับทีมาถึงแนวทางที่นี่ครับท่านมีความฝันเอาไว้เยอะเลยนะฮะเราคงจะเริ่มต้นบอกว่านักเรียนจะต้องเป็นคนที่เรียนจบแล้วนะครับจะต้องสามารถเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวเองได้ครับจะทำยังไงจะให้เขาไปเรียนวิชาชีพได้ไงครับผมตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยผมพูดถึงการบังคับครับพ่อโรงเรียนผมถึงม.3เด็กเขาต้องสามารถที่จะคนจบภาคบังคับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปเรียนต่อในระดับม.ปลายได้ทุกคนไม่ใช่ครับผมบางคนด้วยปัญหาครอบครัวปัญหาของการเงินการทองเนี่ยไม่สามารถไปได้ที่ผมมองตัวนี้ว่าโรงเรียนม.1ถึงม.3ขณะที่เขาเรียนจบป.6จะเลื่อนขึ้นเนี่ยในโครงสร้างหลักสูตรเราต้องมาปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เด็กว่า1เด็กกลุ่มที่เขาประสงค์จะเรียนต่อนี่อีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่จะไม่เรียนต่อนี่มีใครบ้าง เด็กที่ไม่ประสงค์เรียนต่อครูเขาจะสอนอย่างไร ตรงนี้ต้องแยกออกมาครับ แต่ในขณะเดียวกันสอนร่วมกันนั่นแหละครับ แล้วก็เด็กที่เขาไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนต่อตัวนี้เราต้องเสริมในเรื่องของทักษะวิชาชีพให้เขาเช่นอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยจะมีหนึ่งเรื่องของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครับเป็นนโยบายที่ดีมากครับสำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกตามชนบทครับแต่ในเมืองเขาคงไม่ใส่ใจแล้วล่ะเรื่องของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยครับผมเพราะจะให้เด็กไปทำงานเรื่องทักษะวิชาชีพเนี่ยผู้ปกครองในเมืองเขาไม่ต้องการอย่างนั้นหรอกมั้งครับผมแต่ในชนบทนี่อยู่โรงเรียนข้างนอกเขตเนี่ยตามอำเภอเนี่ยเป็นความจำเป็นครับเช่นโรงเรียนเนี่ยมีโครงการในการเรียนการสอนให้กับเด็กบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับเรื่องของวิชาทักษะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมครับเราได้รับการสนับสนุนจากโครงการของสสส.นี่นะโรงเรียนมันครูเมืองนี่ที่ท่านพอ โควิดโควิดบุญเฉลียวครับครับผมท่านเป็นแนวหน้ามีความคิดในการแก้ปัญหาเด็กสร้างทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนจากที่นักเรียนที่เขามีปัญหาด้านครอบครัวนี่แหละโรงเรียนท่านพอ โควิดแล้วเอาเด็กมาอยู่ที่โรงเรียนแต่ผมไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเราไม่พร้อมที่จะรับเด็กมาอยู่ในโรงเรียนได้ก็ต้องมาเปิดวิชาความสนใจให้เขา
เดี๋ยวนี้มีการเลี้ยงปลาก็ให้เขาคุณครูลักษณะเหมือนชุมนุมเลยบูรณาการทั้งลดเวลาเรียนแล้วก็ชุมนุมเข้าด้วยกันเนี่ยโรงเรียนมีอยู่4อย่าง1เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลาหมออันที่2เรื่องของไส้เดือนดินนะอันที่3เรื่องของปลูกผักสวนครัวเน้นในชุมชนเขารู้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่เรามาจัดให้กับเด็กได้เรียนรู้จัดวิชาคาบเรียนอะไรให้เขาตารางเรียนให้เขาและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรตัวนี้นี่เรามีสี่งานตัวนี้เพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หมายว่าคือเรามีพื้นที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงเลยถูกครับในโรงเรียนในโรงเรียนแต่ว่าก็ไม่ได้มาอยู่กินอยู่ในโรงเรียนไม่ได้อยู่กินเดี๋ยวนี้ถ้าไปเสาร์อาทิตย์ก็จะเห็นเด็กเขามารับผิดชอบเรื่องอาหารปลาบ้างเรื่องของไส้เดือนดินบ้างอะไรเนี่ยของเขาสามารถที่จะเปิดเทอมนี่สามารถที่จะจำหน่ายเป็นปุ๋ยในเรื่องของไส้เดือนดินเนี่ยผมนึกถึงตอนที่ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนหนองกระโตกตอนสมัยผมเป็นเด็กนี่จะมีวิชาเกษตรก็คือผมปลูกผักเป็นขุดดินเป็นเพราะว่าครูเกษตรนี่ครูเกษตรให้สอนให้ขุดดินแล้วก็มาแบ่งรับผิดชอบว่าเอ้าสองคนนี้ทำแปลงนี้แล้วก็ต้องมารดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นเสาร์ที่ต้องมาดูแลนั่นแหละแล้วก็จะมีวิชาช่างไม้ครับก็มีครูช่างไม้สอนเราแบบนี้ครับครับเหมือนกับเป็นวิชาชีพเลยนะฮะแต่ว่าผมนี้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมเลยนะตั้งแต่ป.3 ป.4เลยครับประมาณนี้นี่แหละเพราะตัวนี้เนี่ยผมมาแก้ปัญหาเด็กกลุ่มที่1เด็กที่ในชั่วโมงเรียนปกติเนี่ยถามว่าเด็กเค้าทักษะพื้นฐานมาจากโรงเรียนอื่นจบจากป.6โรงเรียนอื่นแล้วมาอยู่โรงเรียนมัธยชาเนี่ยครับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีแน่นอนกลับมาต้องมารวมกันอยู่ชั้นม.1 2ห้องเนี่ยนะครับแล้วทํายังไงถึงเด็กจะแยกเด็กคัดเด็กออกความสนใจเด็กแต่ละคนต่างกันอย่างไรเนี่ยตัวนี้เราใช้วิธีการนะครับมอบให้ครูดําเนินการว่าแต่ละห้องจะใช้วิธีการอย่างไรแยกเด็กออกมาเสริมวิชาชีพใช่ครับเรียนนะครับใช่ครับโอเคครับชัดเจนครับผมทีนี้มาถึงครูทีนี้ครับผมครูท่านฝันพันพออฝันอยากให้ครูนี่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสามารถสร้างสื่อเองได้นะครับกำกับดูแลการใช้สื่อวางแผนการสอนทำไงฮะโรงเรียนทำไงครับผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นใหม่แต่มันเป็นหน้าที่เลยนะครับครูเราเนี่ยถ้าไปเปิดดูหน้าที่ของครูเนี่ยครูมีหน้าที่อะไร1 2 3คนมีไว้หมดนะผู้บริหารกันมีหน้าที่อะไรหมดเพียงแต่ณขณะนี้ครูเราเนี่ยไม่เคยอ่านหน้าที่ตัวเองรู้เฉพาะว่าไปแล้วต้องบางทีเข้าห้องแล้วไปคิดเอาตรงนั้นแหละนะอย่างที่ผมพูดก่อนนี้ว่าก่อนที่เราเป็นครูก่อนนี้เริ่มเป็นครูต้องเขียนบันทึกการสอนเองเนี่ยเตรียมการสอนพรุ่งนี้จะไปวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยสปช.เราจะไปเริ่มต้นสอนเด็กอย่างไรนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรอะไรทุกวันนี้ครูไม่มีอย่างนั้นนะนำเข้าสู่บทเรียนไม่มีน้อยมากเขาบอกว่าแผนการสอนอยู่ในหัวแล้วนั่นแหละนั่นแหละนี่คือปัญหาของครูแล้วอันที่สองในเรื่องของความเสียสละความทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานนี่ทุกวันไม่น้อยนะเราก็เข้าใจไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำนะเราก็เข้าใจเขาภาระเขาเยอะภาระนี่สินลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยต้องเที่ยวกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทันแล้วก็ไม่ทันรถเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมากมายมากเลยนี่ก็คือเรื่องของภาระของครูแสดงว่าครูส่วนหนึ่งนี่คือไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแน่นอนมันก็เลยต้องดึงเวลาก่อนเวลานี่คือต้องรีบกลับบ้านถูกนั่นคือทุกวันนี้โรงเรียนจะมีบ้านครูไหมทุกวันนี้ครับบางโรงเรียนที่เขามีเนี่ยแต่ไม่มีคนอยู่นะไม่มีคนอยู่ผมเสียดายครูต้องมีขั้นเข้าเวรจังหวะปกติแล้วต้องมีเวรกลางคืนเป็นกลางวันนี่แหละฮะมีครับผมมีอย่างเช่นโรงเรียนผมเนี่ยมีหมดเลยครับแต่ไม่มีบ้านพักครูนะครับตอนกลางคืนนี่นักการต้องไปอยู่ที่โรงเรียนกับครูผู้ชายครับก็คือตามระเบียบส่วนการปฏิบัติพอก็ติดตามตรวจเวรครูผู้หญิงเหมือนกันเขาก็อยู่เวรของเขาเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปอยู่ครับแต่ก่อนมันอาจจะไม่เป็นอย่างเงี้ย แต่เมื่อกี้ผมเป็นผู้บริหารที่มองเห็นว่าปัญหาอุปสรรคครูเราเนี่ยจะต้องย้อนไปในเรื่องของ
ความเป็นครูตั้งแต่เราเรียนรู้กับครูบาอาจารย์เรามาตั้งแต่เริ่มต้นตื่นเช้ามาเราต้องทำอะไรไปที่โรงเรียนคือหน้าที่ของครูเรานี่ต้องรู้แหละไปโรงเรียนครับกรอบสี่เหลี่ยมเด็กตัวเองที่รับผิดชอบนี่เราจะต้องทำอย่างไรไปให้ความสำคัญกับเด็กเริ่มตั้งแต่ไปให้ทันเวลาคุณไปถึงโรงเรียนคุณต้องทำอะไรคุณคิดวางแผนไว้แล้วครับจากสิ่งที่คุณค้างไว้แต่เมื่อวานนี้กับเด็กของคุณต้องทำละมันถึงละแล้วพอใหม่ปั๊บเนี่ยคุณจะต้องทำอย่างไรวันนี้ไปแล้วคุณต้องทำอย่างไรอยากให้ครูเรามีอย่างเงี้ยนั่นรู้หน้าที่ตัวเองพอไปแล้วเนี่ยเด็กประถมเนี่ยเขาสอนประจำชั้นเรียนครับทุกสาระแต่มัธยมแต่ขยายโอกาสเนี่ยคุณสอนเป็นรายชั่วโมงคุณครูต้องเพิ่มภาระให้ตัวเองไม่ใช่เพิ่มหรอกเอาภาระตัวเองให้มันเป็นหน้าที่ประจำในการทำงานเมื่อคุณทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผลมันจะเกิดกับเด็กเองครับแต่ถ้าเมื่อครูเราอะไรก็ไม่พร้อมอะไรก็ไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยครับเข้ามาห้องเรียนแล้วทีนี้เนี่ยกว่าจะได้สอนหมดคาบแล้วคุยนั่นคุยนี่ไปเพราะคุณมัวแต่คิดว่าอย่างไงทีนี้ตัวท่านพ่ออ้อยเอ็นนี่โรงเรียนของท่านพ่ออ้อยเอ็นนี่กำกับดูแลครูยังไงทีนี้ครับผมไปอยู่โรงเรียนบ้านท่าช้างปี58ธันวาเดิมผู้บริหารเขาก็บริหารไว้ดีละเพียงแต่ผมไปแล้วผมไปศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของโรงเรียนปัญหาของครูปัญหาของนักเรียนปัญหาของชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยผมก็เอามาประชุมแล้วสะท้อนปัญหาร่วมกันที่ผ่านมาเช่นการมาโรงเรียนนี่พวกเราทำอย่างไรพอผมไปครั้งแรกไปปั๊บเนี่ยเอาตายแล้วสามโมงครูยังไม่มาเลยครูยังมาไม่ครบมาไม่ครบด้วยภารกิจของเขานั่นแหละครับผมแต่ว่าเข้าใจเขาเข้าใจเขาพอต่อมาปัญหาต่างๆผมก็มาสะท้อนทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องคือไม่ได้บุ่มบาบคือแก้ปัญหาครั้งเดียวเลยไม่เขาไปศึกษาปัญหาก่อนครับแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนครับเพราะที่ผมย้ายเข้าไปบ้านท่าช้างนี่ผมไปศึกษาข้อมูลเสร็จแล้วนะแล้วผมมาเขียนรู้ปัญหาก่อนรู้ปัญหาแล้วผมมาเขียนวิสัยทัศน์ผมให้กับคณะกรรมการว่าถ้าผมไปอยู่บ้านท่าช้างเนี่ยผมจะแก้ปัญหาเรียนท่าช้างนี้อย่างไรอย่างไรความหมายว่าคือถ้าผู้ในการเสนอตัวนี่ขอย้ายไปอยู่โรงเรียนนี้ครับแล้วก็บอกว่าโรงเรียนนี้ตัวเองศึกษามาแล้วครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรครับเขียนวิสัยทัศน์มีระยะสั้นระยะอะไรให้กรรมการดูกรรมการดูว่าผมจะต้องทำอะไรครับแล้วไปผมได้บังเอิญว่าผมโชคดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารท่านผู้บัญชามองเห็นความสำคัญแล้วผมก็เอาแผนของผมนี่แหละวิสัยทัศน์ผมเนี่ยมอบให้ผู้บัญชาเนี่ยถ้าผมไปแล้วผมจะทำอย่างเงี้ย1 2 3ปัญหาบุคคลผมแก้อย่างเงี้ยปัญหานักเรียนอย่างเงี้ยปัญหาเด็กอ่านออกเขียนไม่ได้ผมทำอย่างเงี้ยแล้วมีกลยุทธ์อย่างไรครับผมยังเก็บไว้ทุกวันนี้เลยคือไม่ได้ใช่ว่าคือเขียนย้ายปกติแต่ว่าเขียนแล้วก็มีแนวทางบอกปัญหาชัดเจนเลยใช่ครับเหมือนกับเป็นการนำเสนอนโยบายของตัวเองเลยเนี่ยที่ผมนำเสนอมาเนี่ยก็คือวิธีผมนำไปใช้ที่ท่าช้างทุกวันนี้ก็ยังทีนี้ผู้บริหารท่านอื่นทำอย่างนี้ไหมตรงนี้ไม่มั่นใจว่าเพราะที่ผมอย่างผมอยู่ในกสจนะฮะครับคือเวลาที่เขาเสนอย้ายในผู้บริหารเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบที่2ถึง8ใช่ไหมฮะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์เป็นองค์ประกอบที่1ครับทีนี้องค์ประกอบแต่ละอย่างนี้มันเป็นเหมือนกับคะแนนวิทยาศาสตร์ครับอายุราชการขนาดนี้ได้กี่คะแนนผลงานระดับชาติได้กี่คะแนนทํา MOU ได้กี่คะแนนแบบนี้ครับคือทุกอย่างมันเป๊ะๆๆหมดเลยซึ่งผมมองดูว่าเป็นแบบนี้เอาใครมาเป็นกสจ.ก็ได้เพราะว่ามันเป๊ะหมดแล้วครับแต่ว่าคือผมมองว่าโรงเรียนกับผู้บริหารนี่คือไม่มีโอกาสได้เจอกันครับแต่ของท่านนี่คือท่านแก้ปัญหาคือท่านอยากไปโรงเรียนนี้ท่านไปศึกษาก่อนครับศึกษาแล้วก็บอกแนวทางด้วยครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าผู้บริหารทําแบบนี้ครับที่ไปโรงเรียนผมไปเดือนนี้ก็เจอในแผนที่ผมทำว่าปีหนึ่งผมทำอะไรครับผมผมเข้าไปผมทำอะไรมีรถแมพของผมไปเลยแล้วก็มีการทวนมีการแถลงผลงานว่า1ปีแล้วเอาสิ่งที่อยากจะทำมีอะไรบ้างใช่ที่ทำได้แล้วคืออะไรทำไม่ได้คืออะไรแบบนี้มีอยู่ใช่ไหมตอนนี้แต่ละภาคเรียนพอผมเสนอแผนในการทำในการพัฒนาของโรงเรียนครับสิ้นภาคเรียนเนี่ยผมจะนำสรุป
สรุปการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการให้กรรมการฐานศึกษาทราบว่านี่นะแผนนี้ครึ่งปีผมทำได้ตามนี้นะใช้งบประมาณตามนี้นะแล้วมันเหลืออะไรที่ต้องอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเพื่อสิ้นปีการศึกษาผมมีอย่างนี้ไปหมดเลยครับผมเสนอต่อกรรมการสารศึกษาใช่ครับครับผมตัวนี้ก็คือถ้าเผื่อทำตามนี้ก็คือครูก็จะเป็นบุคคลที่รู้หน้าที่ของตัวเองครับแล้วก็เราเองก็มีการกำกับดูแลตรงนี้ด้วยถูกครับตัวผมเองเนี่ยตัวผมเป็นหลักเลยครับเช่นผมไปถึงโรงเรียนเนี่ยก่อน8โมงตลอดครับ7โมงครึ่งผมถึงโรงเรียนแล้วไปถึงโรงเรียนแล้วทีนี้เนี่ยก็บริหารในการว่าเราจากผ่านการที่ประชุมเนี่ยเรื่องอย่างนี้เรื่องการมาปฏิบัติราชการเราเอาอย่างนี้ไหมแล้วปฏิบัติราชการคือ830เนี่ยกรณีของท่านเป็นครูเวรเนี่ยคุณครูต้องอาทิตย์หนึ่งคุณมาเช้าผิดปกติอยู่วันเดียวคือวันที่รับผิดชอบครูเวรนั่นแหละครูเวรท่านเวรวันละ3คนเนี่ยท่านจะต้องมายืนรับเด็กประตูหน้าประตูเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยลูกหลานครับต่างๆปัญหานั้นผมนำแก้เสนอปัญหาไว้หมดเลยครูคุณแบ่งหน้าที่กันว่าคนนี้เวรคุณนี่ทำอะไรนะอะไรผมไปถึงโรงเรียนก่อนผมก็ต้องยังไม่ลงเวลานะผมจะยังไม่ลงเวลาก่อนเพราะว่าให้ครูเข้าลงก่อนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของผมว่าพอออกมาโรงเรียนแล้วยังไม่ลงเวลารอคุณลงแล้วถึงเวลา8 โมง 10 นาทีเนี่ยผมจะต้องลงคนมาหลังจากนั้นแรงคุณสายแล้วโอ้ถ้าเผื่อพอ.ลงเหมือนก็เป็นการขีดเส้นแดงเลยแต่ผมไม่ขีดไงจะไม่ขีดแต่ว่าใช้วิธีการลงชื่อตัวเองเป็นการขีดแทนใช่แต่ตอนนี้ครูเขาจะรู้เองจากนั้นมาเนี่ยครูโรงเรียนผมไปโรงเรียนเช้าตลอดเขาจะไปครูเวรเขาไปตามหน้าที่แล้วครูทั่วไปที่ไม่ใช่ครูเวรกว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างนี้ได้ใช้เวลาพอสมควรไหมครับเพราะผมไปธันวาเนี่ยผมต้องบริหารตามที่เขาบริหารไว้จนสิ้นเทอมนะมีนาจากรูปแบบเดิมที่มีอยู่ใช่ใช่เรายังไม่เข้าไปแก้ก็พัฒนาขึ้นแก้ในส่วนที่มันเร่งด่วนแก่เช่นเวลาไม่มาราชการนี่แหละครับผมคุณต้องยังไงที่ทันเพราะเด็กโรงเรียนผมนี่เข้ามาโรงเรียนตั้งแต่7โมงนี่ถึงโรงเรียนแล้วเด็กแล้วครูเวรยังไม่มาเนี่ยคุณทำอย่างไรโทษนะมีฟีดแบ็กที่เป็นเชิงลบมีไหมฮะต่อต้านผู้บริหารมีไหมฮะเอ้ยมากละยุ่งยากเว้ยท่านน่าจะมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ใส่ใจแต่ไม่เข้าหูไม่เข้าหูเพราะสิ่งที่ผมทำนี่ก็คือจากที่ประชุมตกลงกันแล้วเราไม่ได้คิดเองนะไม่ได้คิดเองที่ประชุมเขาว่าอย่างนี้นะไม่เปิดบันทึกการประชุมดูก็ได้ว่านำเสนอตรงนี้แล้วก็บันทึกตรงนี้คุณก็ลงชื่อประชุมรับรองรายงานการประชุมหมดเหมือนเป็นสัญญาประชาคมถูกถูกครับผมถูกมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ถึงแม้ผมคิดเองบริหารเองก็แล้วแต่ผมต้องให้ผู้คนรับรู้ให้ผู้รับรู้ว่ารับได้รับไม่ได้ครับแล้วคุณได้ก็ตกลงกันใช่หรือคุณเอาขนาดไหนอย่างไรเป็นข้อตกลงได้เลยข้อตกลงเลยไม่ใช่ว่าคิดแล้วสั่งไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ผมคิดหรอกอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วถ้าผมไม่ไปไหนเนี่ยไม่มีราชการเนี่ยผมจะอยู่โรงเรียนตลอดครับผมจะเป็นคนสุดท้ายที่กลับบ้านอยู่กับพันโรงครับเช้าไปเย็นครูกลับหมดนักเรียนกลับหมดผมยังอยู่ห้องทำงานครับเพราะตามปกติเวลาทำงานผมไปถึงโรงเรียนเนี่ยผมเข้าห้องนิดนึงเสร็จเรียบร้อยตกลงไว้ว่า10โมงเช้าเนี่ยพ่อจะต้องดูงานในแฟ้มธุรการทำไว้แล้วก็อยู่ถึงบ่าย2มีผู้บริหารบางคนใช้วิธีการเดินแต่ละห้องเรียนเดินผ่านหน้าห้องมันก็เป็นการตรวจนะแต่บางคนบอกว่าทำอย่างนี้ครูก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เหมือนกับมาไม่ไว้วางใจกันตัวท่านผู้เอาเองทำผมนี่แหละผมนี่แหละใช้ที่กันเดินไหมเดินดูไหมเดินครับเดินเยี่ยมชั้นเรียนเดินเยี่ยมชั้นเรียนครับเพราะจากสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าวิธีการบริหารการงานวิชาการผมเนี่ยการควบคุมการเรียนการสอนทำอย่างไรไม่ใช่จะปล่อยให้เด็กอยู่ในห้องแล้วประเภทที่ให้นักหัวหน้าชั้นไปเขียนกระดานแล้วให้เพื่อนเขียนตามครูนั่งอยู่ไม่มีผมไม่ให้สิ่งเหล่านี้คือเราตกลงแนวทางการบริหารการผมไม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือทั้งหมดนี้คือเป็นทำตามกรอบปฏิกิริยาที่เราตกลงกันถูกแล้วผมไปเยี่ยมชั้นเรียนผมไปอยู่ใหม่ๆจะมีผมมีรองอยู่ตอนนั้นครับผมก็จะผัดเปลี่ยนกันในการนิเทศสัปดาห์นี้ผมนิเทศป.1 ถึงป.6นะ
ลองม.1 ถึงม.3พอครบเสร็จเรียบร้อยสลับกันครับแรกๆครูเขาอึดอัดนะนั่นสิฮะเขาอึดอัดเขาทั้งนั้นที่เราตกลงกันแล้วว่าผมไปเยี่ยมไปช่วยเหลือท่านนะไปให้กำลังใจนะให้กำลังใจมีอะไรไม่ใช่เป็นการจับผิดนะคนเข้าใจแต่เขาอึดอัดเขาอึดอัดออกแบบห้องเรียนชั้นเรียนนี่เขียนหมดแล้วห้องเรียนต้องมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างครับผมแล้วก็จัดงบประมาณคุณทำตามนั้นผมไปดูความพร้อมเปิดภาคเรียนมาความพร้อมห้องเรียนคุณพร้อมหรือยังอย่างไรบริบทความสะอาดห้องเรียนเป็นยังไงครับพอเปิดเทอมมาไอ้เรื่องระบบ5สอนี่เข้าไปก่อนเลยพวกกลุ่มอนุรักษ์หายหมดแล้วแต่ก่อนอนุรักษ์ไว้เต็มเนี่ยผมบอร์ดเก่าไม่เคยรื้อไม่เคยปรับเปลี่ยนหมดแล้วไม่มีแล้วลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันเป็นข้อตกลงระหว่างเราด้วยกันก็เรียกว่าเป็นทำอันนี้คือถ้าเผื่อทำอย่างนี้ก็สามารถกำกับดูแลพัฒนาครูได้แสดงผู้บริหารมีส่วนอย่างมากเลยในการพัฒนาบุคลากรตรงนี้ครับผมเราต้องได้รับทราบปัญหาของเขาด้วยครับผมทีนี้มาถึงต่อไปคือผู้บริหารที่นี่ครับท่านบอกว่าผู้บริหารต้องเป็นผู้นำทั้ง4ด้านทำยังไงครับทำไงถึงจะเป็นผู้นำเพราะว่าเห็นเดิมทีบอกว่าต้องเข้าโรงเรียนผู้นำก่อนครับในบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารเนี่ยอันดับแรกท่านต้องรู้ก่อนว่าท่านมีหน้าที่อะไรต้องรู้หน้าที่เหมือนครูเลยรู้หน้าที่เหมือนครูครับต้องนะครับเพราะในกรอบสี่เหลี่ยมของโรงเรียนเนี่ยเป็นความรับผิดชอบผู้บริหารทั้งหมดครับแม้แต่ทรายเม็ดหนึ่งในกรอบนั่นแหละครับท่านจะดูแลท่านจะบริหารจัดการอย่างไรหน้าที่ของท่านอันที่สองมาท่านต้องผมนี่มีกำหนดการทำงานของผมว่าวันนี้ผมทำงานอะไรช่วงจาก10โมงแล้วก็บ่าย2เนี่ยผมทำอะไรคือรู้ว่าแต่ละวันนี้ตัวเองจะทำอะไรบ้างผมต้องทำไว้เลยว่าเช่นเช้านี่ไปถึงปั๊บเนี่ยผมต้องเดินเซอร์เวย์ละครับสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบครับเนี่ยต้องรู้เด็กก็ทำงานไปวันจันทร์ตอนบ่ายเนี่ยผมต้องทำงานอะไรเรื่องของงานอาคารสถานที่ครับสำรวจอาคารสถานที่พัฒนาอาคารสถานที่กับมีครูเขารับผิดชอบแล้วก็นักการพันโรงทำอะไรครับพนักการพันโรงต้องมีผมกำหนดกรอบหน้าที่แล้วครูมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ครูประจำชั้นอะไรบ้างครูผู้สอนนักการพันโรงมีหน้าที่อะไรบ้างครับเขียนไว้ให้หมดเลยแล้วก็รู้แต่ส่วนมากที่ผมบอกเขาไม่อ่านเหมือนเป็นคู่มือปฏิบัติงานถูกครับคือผู้บริหารระดับแรกเนี่ยคุณต้องสามารถที่จะไปกำหนดมาตรฐานภาระงานให้เขาว่าเขามีงานต้องรับผิดชอบอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นภาคเอกชนเขาเรียกว่ามี job description ถูกต้องครับมีไว้หมดเลยครับแล้วก็ให้ทุกคนด้วยมีคำสั่งมอบหมายงานประจำปีแล้วก็ภาระหน้าที่คุณต้องทำอะไรบ้างงานสอนทำอะไรบ้างงานอื่นคุณมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเวลาผมมอบหมายงานสั่งงานไปผมก็ตามคำสั่งนี่แหละครับหน้าที่ของคุณคุณจะไปเสียดว่าไม่ใช่งานของคุณไม่ได้คุณก็ไปเปิดดูว่าผมให้แล้วทีนี้ตัวทพอเองนี้คือการที่เราจะรู้เป็นทั้งสี่ด้านนี่เราจะไปแสวงหาความรู้จากไหนทีนี้ครับหนึ่งผู้บริหารต้องไวต่อความเปลี่ยนแปลงครับความเคลื่อนไหวเช่นเรื่องของระเบียบการเงินพัสดุอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนใหม่มาแล้วถูกไหมกฎหมายออกมาใหม่หมดแล้วเนี่ยเห็นว่าทำงานยากขึ้นกว่าเดิมนะครับถูกต้องครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับข้อผูกมัดแต่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่เลยท่านเป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องเก่าวิธีปฏิบัติเก่าเพียงแต่เขามาเพิ่มขยายวงเงินอำนาจนะครับเรื่องของการใช้เงินใช้งบประมาณเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการของมันอันเก่านั่นแหละครับผมแล้วแต่ที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการใช้เงินจะต้องการซื้อการจ้างตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันต้องมี EGP ระบบการซื้อมีผู้บริหารเข้ามาใหม่ต้องเรียนรู้มีผู้บริหารบางคนร้องผมมาว่าคือแต่ละโรงเรียนนี่คือไม่มีงานพัสดุต้องเอาครูไปทำหน้าที่ครูก็รู้บ้างไม่รู้บ้างทีนี้พอออกก็เสี่ยงเหมือนกันเขาอยากจะให้กระทรวงนี่เอาคนนี้มากำกับมาลงมาให้เลยเป็นข้าราชการพลเรือนเลยเหมือนกันครับผมคือถ้ามันเป็นไปตามจะให้เกิดคุณภาพจริงๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องให้ครูมาทำตัวนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ต้องเอาครูมาทำการเงินไม่ต้องเอาครูมาทำพัสดุให้เขามีหน้าที่สอนอย่างเดียวเนี่ยครับผมโอเคแล้ว
ณขณะนี้ผมว่ามันเป็นข้ออ้างมากกว่าณทุกวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าครูต้องทำอย่างนี้ทุกคนหรอกครับผมถามว่าครูกรเนี่ยเอามาทำงานพัสดุเป็นหัวหน้าคนนี้เป็นผู้ช่วยคนนี้การเรียนหัวหน้าแล้วอีกหลายคนไม่ได้ทำตัวนี้เลยครับการเรียนการสอนก็ไม่ได้เห็นว่าคือเขาบอกว่าคือเอาครูมาครูก็ไม่ได้จบทางด้านพัสดุมาก็ไม่รู้กฎระเบียบระเบียบบางทีก็เสนอให้ผอ.เซ็นผอ.ก็เสี่ยงถูกเสี่ยงผิดอะไรประมาณนี้นี่แหละผมถึงบอกท่านผมบอกว่าผู้บริหารต้องรู้ต้องรู้ต้องขวนขวายแล้วทีนี้ผู้บริหารต้องบอกเขาได้สอนเขาได้คุณจะบอกว่ามันเสี่ยงแน่นอนเพราะการตัดสินใจของคุณคุณผู้บริหารครับคุณต้องมีความรู้ตรงนี้กระบวนการขั้นตอนในการระเบียบการเงินพัสดุขั้นตอนของท่านท่านศึกษาไงท่านก็ให้ครูเขาได้ไม่ใช่ว่ามันเสี่ยงต้องให้คนมาทำให้คุณไม่ใช่คุณต้องรู้คุณต้องรู้บอกเขาได้ครับอันนี้เป็นข้อแก้ตัวมากกว่าใช่ครับที่ผมนำเรียนท่านอุพรก่อนนี่ไงว่าผู้บริหารเราต้องเรียนรู้ต้องเป็นต้องพร้อมการที่เขาเป็นผู้บริหารเนี่ยครับผมถ้าไม่พร้อมไม่รู้ไม่ควรจะมาเป็นยังไงล่ะเพราะผมว่าผู้บริหารเราต้องเรียนรู้ไงให้มันทันครับผมครับเรื่องของงานการเงินพัสดุเหมือนกันเรื่องของงานบริหารบุคคลเหมือนกันที่เป็นปัญหามากมายครับใน4ด้านนี้ตัวไหนที่มันยากที่สุดสำหรับผู้บริหารงานวิชาการงานบริหารงานทั่วไปงานการเงินงานบุคลากรตัวไหนมันยากที่สร้างความยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริหารมากกว่าเพื่อนเรื่องของงานบริหารบุคคลงานคนครับงานบุคคลสำหรับผมนะครับผมว่าเรื่องงานบริหารบุคคลมันยุ่งยากยุ่งยากเพราะพุ่งยากเพราะคนไม่รู้หน้าที่คำว่าคนครูผมไม่รู้หน้าที่เรื่องของการพ่องานบริหารบุคคลถ้าบริหารบุคคลได้งานอื่นก็ได้หนึ่งเช่นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันเรื่องของความไม่เข้าอกเข้าใจกันจะนำไปสู่ผลของการเวลาเรื่องของขวัญกำลังใจอะไรต่างเนี่ยที่มีปัญหามากมายเรื่องของการเลื่อนขั้นอะไรต่างเนี่ยทำไมผู้บริหารบางคนนี่คือโดนครูประท้วงที่โดนประท้วงเนี่ยก็คือหนึ่งคุณไม่ทำตามระเบียบไม่ได้ทำตามขั้นตอนเช่นเรื่องของการบริหารบุคคลเนี่ยที่โดนประท้วงเนี่ยแต่ก่อนมีนะเรื่องของหนึ่งครูผู้บริหารไม่เข้าชุมชนไม่เข้าไปบริการชุมชนไม่ถึงชุมชนไม่มีส่วนให้เขามีส่วนร่วมครับก็เป็นไปได้เวลาครูเราเนี่ยรู้นะว่าหน้าที่เขาต้องทำอะไรแต่ไม่ทำไงไม่สอนไม่อะไรเนี่ยพอผู้บริหารไปติงหน่อยอะไรหน่อยก็มองว่าผู้บริหารจะผิดละครับจ้องฟ้องผู้บริหารแล้วใช่เอาแล้วทีนี้เตรียมจับผิดผู้บริหารแล้วครับจับกลุ่มแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยยินทาพอแล้วเอาแล้วครับเป็นไงเพราะว่าเดิมมันมีพื้นฐานมาอย่างนั้นพื้นฐานที่ว่าเขาเคยอยู่สบายเอาแล้วตัวท่านพอเองไปนี่เจอปัญหาแบบนี้ไหมล่ะไม่เจอเพราะอะไรทั้งนั้นไม่เจอเพราะผมเอาระบบตัวนี้ไปจับเอาระบบที่บ้านนี้ไปจับใช่ครับคือเป็นข้อตกลงร่วมกันใช่ครับคือจะแก้อะไรนี่ไม่ชอบพอสั่งแต่ว่าเป็นทำเป็นสัญญาประชาคมใช่ครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมก่อนใช่ครับแล้วเวลาครูคนไหนจะย้อนผมนี่คุณไปเปิดบันทึกการประชุมดูสิเราตกลงกันว่ายังไงแล้วผมทำให้ดูด้วยครับไม่ใช่ว่าผมสั่งแล้วผมประชุมแล้วผมไม่ติดตามไม่ใช่ครับข้อตกลงทุกอย่างเนี่ยผมนำมาสู่ของการประเมินบุคคลหมดงานบริหารบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือนอะไรต่างๆนี่ที่โรงเรียนผมทำ 100% มีการประเมินมีเครื่องมือตามแนวปฏิบัติของแสดงว่าตัวท่านพอเองก็ต้องมีความยุติธรรมถูกในการบริหารงานให้เขาประเมินกันเองเลยครับผมเขาประเมินตัวเองด้วยเสร็จแล้วให้เพื่อนประเมินครับประเมินมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไม่ใช่แม้กระทั่งว่าคนนี้เป็นเพื่อนพอคนนี้สนิทพอแล้วจะได้ประโยชน์ไม่ครับผมเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานคือคุณต้องทำมาตรฐานโอเคครับผมทีนี้มาถึงโรงเรียนทีนี้ครับถามตรงๆเลยว่ามีคนเสนอมาหลายคนเหลือเกินว่าอยากให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับทีนี้บางคนก็บอกว่าถ้าเผื่อเป็นนิติบุคคลนี่สถานการณ์ยิ่งจะหนักกว่าเดิมงั้นผมว่าคือสิ่งเหล่านี้ผมอาจจะเป็นข้ออ้างมากกว่าอ้างยังไงว่าโรงเรียนควรจะเป็นนิติบุคคลนานแล้วตามกฎหมายใช่ฮะแต่ขณะเดียวกันจะอยู่ที่เขต
งานบริหารบุคคลงานการเงินงานบุคลากรบุคลากรอยู่ที่เขตอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่เขตอยู่ที่เขตผมเคยถามนะว่าทำไมไม่ให้โรงเรียนเขาเป็นนิติบุคคลทำไมไม่ให้เขาดำเนินการเองเขาบอกว่าโรงเรียนกลัวโรงเรียนจะทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปไม่พร้อมโรงเรียนไม่พร้อมโรงเรียนเพราะไม่ใช่ทำไมไม่ถามว่าโรงเรียนไหนเขาพร้อมที่เป็นบ้างนะเขาสามารถบริหารจัดการได้นะครับอย่างเช่นโรงเรียนผมเนี่ยผมพร้อมที่จะเป็นงานบริหารบุคคลนิติบุคคลผมถามนิดนึงเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะครับท่านผอ.เองก็ยังคิดได้หลายคนก็คิดได้ว่าโรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคลและทำไมคนในกระทรวงศึกษาคิดไม่ได้นานเลยมันติดขัดอยู่ตรงไหนผมคิดว่าเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของประโยชน์ของการหวงอำนาจในการบริหารสั่งการมากกว่าเป็นการหวงอำนาจมากกว่าถูกครับจากคนในกระทรวงครับครับลำดับลงมาเลยกระทรวงมาจนถึงเขตพื้นที่นั่นแหละก็หวงอำนาจเหมือนกันใช่ทีนี้ถ้าเผื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลมันจะมีข้อดีข้อด้อยยังไงทีนี้ครับเรื่องของการบริหารจัดการที่โดยตรงถึงผู้เรียนเนี่ยนักเรียนที่ครูและผู้บริหารอยู่กับนักเรียนเขาจะรู้ปัญหาดีปัญหาดีแล้วเขาจะแก้อย่างไรครับตัวนี้เขาก็รู้นะแต่เขาแก้ไม่ได้เพราะหนึ่งมันเรื่องของปัจจัยเรื่องของงบประมาณการที่จะพัฒนาโรงเรียนเขาตั้งเป้าว่าจะทำอย่างไรเนี่ยโดยผ่านกรรมการฐานศึกษาเนี่ยมีไม่หมดล่ะแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งเรื่องของงบประมาณผมนำเรียนเรื่องของงบประมาณเป็นอย่างนี้ว่าตราบใดที่กระทรวงศึกษาธิการยังบริหารงบประมาณเหมือนเดิมแบบเดิมๆก็อยู่เหมือนเดิมคุณเอาห้องเรียนเอาห้องเรียนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาครับคุณทำไมไม่มองถึงความจำเป็นว่าโรงเรียนนี้เนี่ยโรงเรียนกอเนี่ยเขามีนักเรียนไม่ถึง100คนหรอกแต่ขณะเดียวกันคุณเอาค่าหัวห้องเด็กไปให้กับโรงเรียนแต่การบริหารการภายในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเขาก็ต้องบริหารงานสี่งานเหมือนกันมีค่าใช้จ่ายมีอะไรเหมือนกันลายหัวก้อนหนึ่งไปให้เขาบริหารทั้งเรื่องของอะไรนะค่าสาธารณูปโภคพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูเงินในนี้หมดเลยต่อไปถ้าสมมติว่าถ้าทำอย่างนี้จะได้ว่าเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เป็นสปช.เนี่ยงบสร้างอาคารสถานที่เนี่ยเขามีให้ต่างหากนะแยกต่างหากเลยครับจัดสรรให้ไม่อยู่ในรายหัวไม่อยู่ในรายหัวครับเรื่องค่าสาธารณูปโภคอย่างนี้แยกต่างหากแยกต่างหากไปเลยครับพอรู้ว่างบรายหัวตัวนี้เอาไปใช้เฉพาะการเรียนการสอนอย่างเดียวดิเด็กจะได้ครูสามารถสอนเด็กได้แต่ทุกวันนี้คือรวมกันบางเรียนเอาตัวไม่รอดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กใช่ครับโรงเรียนขนาดใหญ่ก็เหมือนกันห้องเรียนประถมเราไม่สามารถเราไม่รู้จะไปเรียกเก็บจากไหนไปทำผ้าป่าก็ผ้าป่าดีผ้าป่าเด่นเน้นผ้าป่านั่นแหละทีนี้แล้วจะไปเอาคุณภาพอะไรนอกเหนือจากนั้นแล้วโรงเรียนยังจะต้องทำงานสนองนโยบายทีนี้ถ้าเผื่อเป็นนิติบุคคลแล้วมันจะช่วยได้ยังไงทีนี้ครับผมวิธีเป็นนิติบุคคลเราสามารถบริหารจัดการสั่งการได้โดยตรงไงงบมันจะมาจากไหนทีนี้จากโดยตรงจากขอจากกระทรวงการคลังเลยจากกระทรวงไม่ได้ขอผ่านสปท.ไม่ต้องก็ต้องผ่านสปท.นี่แหละแต่ว่าต่อไปที่กระทรวงการคลังครับไม่ต้องขอผ่านเขตพื้นที่ครับเพราะว่าเงินผ่านมาเขตพื้นที่เขตพื้นที่ก็กักเอาไว้เป็นเงินกองกลางบริหารกองกลางถูกเพื่อไม่ถึงโรงเรียนเพื่อให้ตัวเองมีอิสระในการบริหารงานถูกแต่ไม่ได้คิดถึงอิสระของโรงเรียนเขาถูกมันน่าจะได้อย่างนั้นต้องไปขอที่กระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงการคลังก็โอนมาที่โรงเรียนเลยไม่ต้องผ่านเขตพื้นที่ถูกครับทีนี้มันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าว่าบางคนมองว่ากลัวทุจริตอะไรต่างเขตพื้นที่หรือระดับต่างๆท่านกำกับติดตามดิผมว่ายิ่งง่ายเลยถ้าว่าผมว่ามันจะได้ผู้บริหารที่ดีทีนี้ถ้าเผื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลจะต้องประกาศพร้อมกันทุกโรงเรียนไหมหรือว่าควรจะมีการนำร่องก่อนความคิดเห็นผมนะผมว่าถ้าเป็นนิติบุคคลก็ประกาศไปเลยทั้งประเทศเลยทั้งประเทศเลยทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนแล้วปรับผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาเป็นคนกำกับติดตามตรวจสอบถ้าผู้บริหารไม่เป็นหรือมีการทุจริตเนี่ยคุณก็ดำเนินการตามระเบียบตามขั้นตอนไปเลยเนี่ยครับผู้บริหารถึงจะสามารถที่จะอยู่แล้วก็บริหารให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายตาม
แนวทางตามแผนที่เรากำหนดไว้จะต้องใช้เวลานานกี่ปีถึงจะเห็นผลสำเร็จถ้าเผื่อเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฮะว่ามันล้มเหลวหรือว่าประสบความสำเร็จผมว่าน่าจะเป็น2ระยะนะครับระยะที่1เนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านที่มาเริ่มต้นเนี่ยมันน่าจะมีการเรียนรู้มีการแนะนำการพัฒนาของผู้บริหารนี่แหละครับระยะแรกก็ระยะแรกเนี่ยภายใน3ปีเนี่ยผมว่าเป็นรูปเป็นรอยแล้วก็เป็นโรงเรียนสามารถดำเนินการเองได้เลยคือเฟสแรกนี่คือขอเวลา3ปี3ปีเฟส2นะครับผมเฟส2หลังจากนั้นผมว่าจากนั้นไปเนี่ยผมว่ามันเกิดประโยชน์แล้วล่ะคือ3ปีรู้เลยว่ารู้เลยไปรอดไม่รอดครับจะยุบหรือไม่ยุบครับจะเดินต่อไม่เดินต่อนี่รู้แล้ว3ปีนี่รู้เลยแต่ขอให้มันเริ่มต้นก่อนใช่ครับผมจะมาถ้าเริ่มต้นได้เนี่ยผู้บริหารทุกคนนี่ไม่กล้าทำตัวเหมือนปัจจุบันนี้หรอกถ้าเผื่ออยากจะได้เป็นโรงเรียนเป็นนิติบุคคลมันต้องแก้กฎหมายอะไรมันถึงจะทำได้ใช้มาตรา44สั่งรื้อเลยได้ไหมผมต้องการอย่างนั้นแหละใช้มาตรา44คสช.สั่งรื้อเลยครับเหมือนกับสร้างตั้งกสช.เลยใช่แล้วใครจะไปกล้าการันตีกับท่านพลเอกประยุทธ์ล่ะครับว่าทำแล้วนี่เกิดผลดีแน่นอนก็หลายๆเรื่องที่ท่านทำมาแล้วเกิดครับผมว่านะทำไมฝ่ายปกครองมหาไทยเขาทำได้ครับเพราะว่าสั่งไปแล้วเนี่ยคุณต้องทำครับเรื่องของการศึกษาเรานี่เริ่มตั้งแต่เจ้ากระทรวงนั่นแหละมีสักกี่คนเจ้ากระทรวงมาจากนักการศึกษาครับผมแทบไม่เห็นเลยหรือว่าอะไรอีกสามนาทีสุดท้ายครับผมอยากจะให้โครงสร้างกระทรวงเป็นยังไงปัจจุบันนี้มีกระทรวงมีศึกษาธิการภาค มีศึกษาธิการจังหวัดมีกสจมีเขตพื้นที่โครงสร้างอย่างนี้พอใจไหมหรืออยากจะให้ยุบหรือขยายมากกว่านี้คือผมว่าการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สปช.เป็นสปท.แล้วยังมากลับมาสู่ศึกษาธิการจังหวัดใหม่ขนาดนี้นี่ก็ยุ่งพอสมควรแล้วถ้าจะไปเปลี่ยนแปลงจากที่เดิมมีอยู่ท่านเล่ามาเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงอีกหรือไปยุบไปเลือกอะไรอีกผมว่าเป็นเริ่มต้นไม่ได้หรอกผมเห็นด้วยกับปัจจุบันที่มีโครงสร้างอย่างนี้แหละโครงสร้างแบบนี้ดีแล้วดีแล้วเพียงแต่คุณไปกำหนดภาระงานให้ชัดเจนกรอบงานว่าคุณเท่านี้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วฝ่ายเขตพื้นที่เป็นคนกำกับนิเทศควบคุมเรื่องของการคุณภาพแล้วทางศึกษาธิการภาคก็กำกับลงมาเป็นขั้นเป็นตอนมาเลยคือพูดง่ายว่าจะต้องไปสอดคล้องกับโรงเรียนว่าเป็นนิติบุคคลถูกและทีนี้กำหนดภาระงานว่าเขตพื้นที่ทำอะไรมีหน้าที่ทำอะไรศึกษาธิการจังหวัดทำอะไรใช่ครับศึกษาธิการภาคทำอะไรกำกับดูแลเป็นระดับชั้นไปถูกครับแต่ขอให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลใช่ครับมีคนบอกผมว่าเขาชอบโครงสร้างเหมือนยุคมีตั้งแต่มีกลุ่มโรงเรียนครับมีกลุ่มโรงเรียนแล้วมีสปอจากสปอแล้วมีสปจจากสปจแล้วมีสปชเพราะว่ากลุ่มโรงเรียนนี้ทำให้เขารู้ว่าเวลาเสนอใครจะเป็นผอใครจะได้ขั้นสองขั้นนี่เขารู้กันหมดเพราะว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนเดียวกันเขาอยากให้ย้อนยุคกลับไปเหมือนปี23เหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างเดิมอย่างที่ท่านว่ามาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับที่เปลี่ยนแปลงมา2ระยะแล้วนี่ครับผมไปเทียบคุณภาพสู้อันเก่าไม่ได้นะสู้ปี23ไม่ได้เลยใช่สู้ปี23แล้วทำไมเรียกร้องให้เป็นให้กลับไปยุคปี23ล่ะทีนี้เนี่ยถามว่าจากสปช.มาเป็นสปท.ที่10ปีนะเปลี่ยนแล้วจากสปท.เปลี่ยนเนี้ยก็10ปีระยะเลยเขาไม่เคยคิดว่าเปรียบเทียบแล้วตัวเก่าดีเอาไปใช้ตัวเก่าขึ้นมาใช้ไม่คิดเลยมีแต่จะเดินหน้าไปข้างหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยผมถึงบอกว่าณขณะนี้เปลี่ยนแปลงพอแล้วถ้าไม่ไปเอาแบบเก่าเนี่ยเท่านี้พอแล้วเอาถ้าเผื่อไม่แก้เป็นแบบเก่าก็เอาแบบนี้แหละแบบนี้แต่ไปเพิ่มภาระงานไปเพิ่มภาระงานชัดเจนครับผมนะครับครับขอให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลใช่คุณไม่ต้องไปเรื่องของงานแล้วคุณไปกักไว้อะไรอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่ครับผมครับอ้าวชัดเจนครับเราใช้เวลาครบถ้วนกระบวนความนะครับวันนี้ผมคงจะไม่สรุปนะฮะเอาเป็นว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันมานี่คือกรอบชัดเจนมากตั้งแต่การแก้นักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ทำอย่างไรโรงเรียนควรจะเป็นนิติบุคคลผู้บริหารควรจะเรียนรู้หน้าที่ของตนเองกำกับดูแลครูได้นะครับผู้บริหารต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับแล้วก็ครูนะครับ
จะต้องมีแผนของการบริหารครูบริหารต้องมีแผนของการบริหารครูรวมทั้งโรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคลทั่วทั้งประเทศไปพร้อมๆกันเฟสแรกขอเวลาเพียงแค่3ปีโครงสร้างมีเหมือนเดิมนี่แหละแต่ขอให้แบ่งภาระหน้าที่ให้ชัดเจนกว่าปัจจุบันนี้ครับผมครับวันนี้รายการสื่อเปลี่ยนโลกนะครับการปฏิรูปการศึกษาพื้นถิ่นต้องกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการธนกฤตคงเหล็กดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างเขตการทานนครราชสีมาสงเคราะห์2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ที่มาร่วมรายการด้วยครับกราบขอบคุณมากครับผมแล้ววันนี้เรา2คนต้องกราบลาเพียงแค่นี้ครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับสื่อเปลี่ยนโลกและผมนพพรพันเพ็งครับสวัสดีครับ